อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะคุณกระพูเขาบอกว่าเป็นหลุมหรือว่าเป็นที่ปั้นดินเผาฮะเป็นที่ปั้นดินเผาที่เขาปั้นพวกไหพวกถ้วยชา มสมัยโบราณนะว่ากันว่าคุณเคยไปวังสมเด็จพระนารายณ์ใช่ไหมไปมาแล้วลพบุรีเห็นท่อประปาเห็นค่ะเข้าวังไหมอย่าบอกนะว่าเผาผลิตที่นี่ดินเผาจากที่นี่เผาใบทีได้ไหมคะอ่าได้มาเจอแล้วแหล่งนะไม่น่าเชื่อนะครับที่นี่เขาดังคืออะไรรู้ไหมอะไรคะไหสี่หูอันนี้ลักษณะไหสี่หูเห็นไหมครับนี่จะเป็นแบบนี้ฮะหนึ่งหูสองหูอันนี้สามหูหักไปแล้วมันหักสี่หูว้าวเนี่ยครับที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เลยนะเมืองบางละจันอำเภอบางละจันนะครับที่เขาเป็นแหล่งผลิตพวกไหนะครับเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาทั้งหลายแหล่นะครับจากที่นี่ทั้งนั้นเลยมีเตาเผาแบบนี้มากกว่า200เตาอยากดูหลุมเตาเผาที่ใหญ่กว่านี้ไหมคุณฤชินีมีเหรอคะมีอีกนี่ก็ใหญ่แล้วนะอันนี้ใหญ่กว่านี้อีกเออโอ้โหอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะไปค่ะเนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะฮะอันนี้เป็นบริเวณเตามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากนะก็แปลกใจสมัยก่อนนะว่าทำไมมันกลายเป็นเนินเขาอะไรที่เป็นโบราณโบราณทำไมมันเป็นที่แบบถุงสูงสูงขึ้นมาหมดเลยอ่ะคุณกำพูเพราะว่ามันเกิดการทับถมครับเกิดการทับถมของวัชพืชของดินของอะไรผ่านการเวลายาวนานไปมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นแผ่นดินก็สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีต่ำลงนะคุณรัชนีแผ่นดินสูงขึ้นเหรอแผ่นดินสูงขึ้นเพราะว่าต้นไม้เอ่ยทับถมเอ่ยอะไรเอ่ยสัตว์มนุษย์มนาอะไรต่างๆยังคุณตายปั๊บเนี่ยแผ่นดินก็สูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงเลยนะคุณรัชนีรู้สึกดียังไงไม่รู้ใช่เราก็ควรจะตายเนาะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่รีบเหรอคะนี่อบจ.สิงห์บุรีเขาทำให้ประชาชนนะครับหรือใครที่สนใจอยากจะศึกษาได้มาศึกษาก็ทำไว้อย่างดีเลยนะ มีอาคารเดินขึ้นมาว้าวประตูก็มีอันนี้โซ่ตีนแหวเนี่ยนะระวังนะปังเลยนะแล้วนี่ก็เป็นเตาอีกเตานึงครับเตาเผาแม่น้ำน้อยใหญ่โตมากท่านผู้ชมนี่มันเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจริงๆเลยนะเนี่ยอลังการมากไม่เคยเห็นเตาเผาเซรามิกหรือว่าเตาโอ้โหใหญ่อะใหญ่เนาะคือในทางประวัติศาสตร์สมัยต้นอยุธยาเนี่ยสมัยสมเด็จพระอินทราชาเนี่ยครับว่ากันว่าท่านเป็นนักการค้าค้าขายแล้วก็มีการไปทำความสัมพันธ์การค้ากับทางจีนก็เลยได้เพราะฉะนั้นได้ช่างชาวจีนมานะครับออกแบบการทำตาทำทั้งระบบการทำเตาเผานะครับแล้วก็แบบลวดลายของพวกหายต่างๆนะครับมาดูทางด้านนี้คุณรัชนีก็จะเห็นรูปแบบของหายนะฮะเนี่ยครับอันนี้แบบโบราณเลยนะผลิตภัณฑ์แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยแหล่งโบราณใต้น้ำในอ่าวไทยที่เขาเก็บได้อันนี้เป็นไม่ใช่ภาพวาดนะฮะคือภาพถ่ายของแท้ก็จะเห็นหายสี่หูนะฮะหายปากแตรนะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับคือความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองของยุคสมัยนั้นไม่ธรรมดาจริงนะก็อาจจะใส่เรือไปแล้วเรือบังเอิญล่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยอยู่ในใต้น้ำโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ชมคะมาสิงห์บุรีเนี่ยเราก็เคยมาหลายครั้งคือส่วนใหญ่เรามาเราไปกินปลาแล้วเราก็กลับไปหาอะไรกินแล้วก็กลับลองมาดูนะคะเตาเผาแม่น้ำน้อยอยู่ที่อำเภอบางระจันอลังการมากนี่เอาแล้วที่เขาบอกว่าท่อน้ำของสมเด็จพระนารายณ์รับนี่ไงคุณรัชนีผมชี้ไปนู้นนะอ๋อที่ก้อนหินทับสองท่อนะแล้วก็เนี่ยที่วางอยู่นี่เห็นปะอันนี้คือข้อต่อนะครับข้อท่อประปาเห็นปะมีไอ้ตัวที่แบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นคือไม่น่าเชื่อนะฮะแบบนี้ไม่ใช่แค่เดียวนะประมาณ200กว่าเตาอ่ะคุณคิดดูสิในหมู่บ้านเนี้ยอาณาบริเวณแถวเนี้ยในระยะ2กิโลเมตรเนี่ยนะ
มีประมาณ200กว่าเตาอ่ะนึกถึงคงจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยพุ่งบังบุ้มบังวันๆนี่ไม่ต้องทำอะไรครับเผาอย่างเดียวเผาไหเผาไหนี่ไงคุณรัชนีของจริงเลยนะคะต้องขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับที่เปิดให้ทีมงานถ่ายทำได้แวะเข้ามาเก็บภาพนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นว่าลักษณะไหสีหูที่เขาทำขึ้นมาในยุคสมัยต้นอยุธยาลักษณะแบบนี้เลยนะครับหูเนี่ยไม่สามารถเอาไว้หิ้วได้จริงๆด้วยเพราะว่าเขาเล็กมากเห็นไหมคะเอาไว้ผูกครับเอาไว้ขึงเชือกจริงๆขึงเชือกฝาปิดอาจจะเป็นผ้าเป็นอะไรสมัยโบราณเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มาเมืองสิงห์บุรีแล้วเห็นไหสี่หูอยู่ตามแยกเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยค่ะของจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็รูปทรงก็มีความอ้วนกลมนะครับแตกต่างกันนะสีสันขึ้นอยู่กับการเผาแล้วนี่ฮะอลังการงานสร้างก็คือระบบท่อครับนี่ไงท่อประปานี่ไงท่อดินเผาของแท้ครับของแท้ที่สมเด็จพระนารายณ์เอาไปวางดึงเข้าวังเนาะดึงน้ำขึ้นไปอ่ะจากอ่างน้ำซับเหล็กนะห้วยซับเหล็กอ่ะว้าวโอ้ยของดีเมืองสิงห์บุรีนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูสิได้เห็นของจริงแล้วค่ะท่อบะลั่มบะลั่มอย่างเงี้ยท่อใหญ่มากท่อประปาโบราณนี่คืออุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่ผมว่าสมัยนั้นคงจะใหญ่ยักษ์ของอาณาจักรทวารวดีศรีอยุธยาสมัยนั้นน่ะท่อพวกนี้นะคะเกิดจากการที่ชาวบ้านเขาขุดเขาก็ขุดทำไร่ทำนาแล้วก็ไปเจอไหพวกนี้บางทีเจอเรียงกันเป็นไม่กล้าเอาไว้บ้านก็มาถวายวัดถวายหลวงพ่อเก็บเพราะว่าบางคนเคยเอาไปเก็บแล้วมันก็มีเรื่องของอาถรรพ์นะพูดตรงๆมีเรื่องอาถรรพ์มีเรื่องไม่เชื่อก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยการฝันไม่ค่อยดีนะครับนี่เห็นไหมว่าเขาไปเจอเขาก็ถวายเลยเอามาถวายวัดอันนี้ก็สลักชื่อไว้ด้วยว่าเป็นคนขุดเจอแล้วก็มาถวายวัดเลยเพราะฉะนั้นไหสีหูก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอบางระจันนะครับค่ะเมืองไหสีหูเห็นไหมครับเห็นไหมครับเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเขาเรียกอะไรนะกราฟิตี้กราฟิตี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูคุณดูมือใครเป็นมือใครดูมีมีดมีขวานที่นี่คือศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่5นะครับ2454ประมาณนั้นเนาะเป็นสถาปัตยกรรมที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะครับเพราะว่าเป็นของเก่าแก่แล้วก็เป็นศาลาหลังเก่าแล้วคุณรัชนีสวยมากนะคะเป็นสไตล์แบบยุโรปคือตรงเนี้ยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวจะพาไปเดินว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เมืองสิงห์บุรีตอนนี้เขาสวยมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเขาเรียกอะไรนะกราฟิตี้กราฟิตี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูคุณดูมือใครเป็นมือใครดูมีมีดมีขวานมีดขวานนี่เขาก็รู้แล้วนะว่าขวานเนี่ยก็มีวีรชน11คนน่ะเขาใช้ในการสู้รบนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งที่ใช้ขวานเป็นอาวุธเนาะค่ะมีอยู่คนหนึ่งแล้วก็ใช้ดาบใช้อะไรก็แล้วแต่จะหาได้เป็นชาวบ้านอันนี้เขาก็วาดไปนู่นยาวมากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเด้มันก็ทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำด้วยใช่ไหมคะจริงๆก็คือเป็นเขื่อนจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์หลักก็คือเมืองนครสวรรค์เมืองสิงห์บุรีเมืองชัยนาทเมืองริมน้ำเจ้าพระยาจะถูกน้ำท่วมทุกปีน้ำหน้าน้ำในน้ำมาทุกปีค่ะแต่เขาก็มีโครงการทำเขื่อนพอทำเขื่อนเขาก็มีกราฟฟิตี้เพื่อความสวยงามท่านผู้ชมไปไหนต่อแน่นอนครับรายการของเราต้องไปหาตอนนี้มันเช้าเดี๋ยวมันจะสายหิวข้าวหิวปลาโอ้ดีไปหาอะไรกินในเมืองดีกว่าชอบเลยชอบเลยไปทั้งไหนเข้าเมือง
คุณเชียงสิงห์บุรีดังมากเขาดังจริงๆสีแดงนี่คืออะไรครับคุณอ๋อเป็นคุณเชียงหมูถ้าอันนี้ล่ะฮะปลาครับอ๋อปลามีกี่อย่างครับอันนี้ล่ะอันนี้ตัวนี้ก็เป็นปลาพริกไทยดำครับผสมพริกไทยดำอ๋อนี่ปลาพริกไทยดำอันนี้ที่บ้านเราผลิตเองเลยไหมฮะอุ้ยผลิตเองเลยยี่ห้ออะไรคะกวนเชียงพัชรินเจ๊โก้ครับเจ๊โก้ครับขายยังไงบ้างคะคุณเชียงหมูโล300ครับปลา220เอาปลาไหมอุ้ยทำสวยนะเอาปลาไหมฮะเอาอีกแล้วเหรอพี่มันอร่อยมากนะเอาปลาสักโลนึงเอาปลาพริกไทยดำเนาะเพราะว่าเราไม่เคยกินไม่คุณต้องคละเอาฮะมันราคาไม่เหมือนกันงั้นเอาปลาพริกไทยดำกับปลาธรรมดาให้มันได้กินได้หลายอย่างใช่ๆ3อย่างอ่ะได้มั้ย3อย่างไม่ได้ไม่เขาคละได้ใช่ครับจริงเหรอฮะเออคุณไม่ใช่คนขายคุณนี่มันนั่งตัดสินใจเองให้เขาพี่เขาบอกมันจะได้กินมั้ยปากมันจะแตกก่อนเพราะว่าก็คละไม่ได้มันคะได้ก็พี่เขาบอกอยู่ว่ามันคะได้ขอยังกลับแล้วยังยังหูมาจะพออะไรนี่เอ้ยแปลกอันนี้แปลกฮะแปลกฮะอุ้ยพุงปลาช่อนมันมีแต่หัวเออมีแต่หัวคือเป็นปลาเค็มค่ะเอ้าทำไมขายแต่หัวปลาก็ได้เหรอได้อันนี้เอาไปทำอะไรกินจ๊ะอ๋อไปต้มยำแกงส้มแกงป่าค่ะโอ้ยมีพุงปลาด้วยจ้ะอุ้ยเป็นขายยังไงอะครับอันนี้ครึ่งโล40ค่ะพวง20ค่ะงั้นเอานี่โลนึงพุงปลานี่โลนึงนะจ้ะครึ่งจ้ะใส่น้ำแข็งพุงปลาโลแล้วเอาไอ้นี่ที่นี่สิงห์บุรีนะคุณไปเคยซื้อปลาที่ไหนแล้วได้แบบนี้ไหมผมก็ไป101 7ย่านน้ำมาแล้วนะเอ้ยที่นี่แปลกดีอ่ะรู้เนี่ยเขาขายขอยกพุงให้ดูเลยค่ะยกสูงๆเลยค่ะนี่นะคะ อันนี้คือพุงให้กล้องดูค่ะอันนี้สดๆไหมจ๋าเจ๊จ๋าสดนะพุงปลาช่อนค่ะไปถึงต้องทำอะไรไหมอันนี้ต้องล้างน้ำให้สะอาดไปล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็ลวกแล้วก็ลวกอีกทีนึงแล้วก็ค่อยมาทำอร่อยแน่นะอร่อยค่ะตั้งใจจะซื้อตัวปลาแต่ว่าไม่มีงบก็เอากินหัวปลาไปก่อนแล้วกันนี่ฉันพุงให้3ถุงเลยนะโอ้เยี่ยมมากครึ่งหัวล่ะหัวก็พวงนึงก็พอมั้งหรือจะเอา2พวงหัวเอา2พวงแล้วกัน2พวงหัวนี่เท่าไหร่นะ2ก็40เออหัว2พวง40ใช่ๆๆอุ๊ยมาเมืองสิงห์บุรีต้องซื้อปลาค่ะเออใช่ๆปลาเมืองสิงห์อ่ะเราได้ของดังเมืองสิงห์บุรี2อย่างแล้วนะพายแอลพุงปลาด้วยป้าขายแต่พุงปลาเลยหรอทำไมไม่ขายตัวมันด้วยอะคะตัวเป็นปลาเค็มค่ะอ๋อมีคนมาถามป้าเยอะไหมป้าทำไมไม่ขายตัวทำไมป้าขายแต่พุงได้ยินไหมเดี๋ยวทำไมป้าไม่ขายตัวเห็นไหมทำไมขายแต่พุงก็พุงขายหัวตัวเป็นป้าไม่เก็ตป้าบอกว่าเดี๋ยวแกจะปลาหัวปลาใส่อะสิสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อร้านเจ๊พรกุ้ยช่ายเจ้าเก่านะคะดูของรายการทุกวันเลยค่ะเรื่องครบครันดูรายการทุกวันไม่ได้ครับอุดหนุนครับดูไม่ถูกปากนะคะหัวเราะด้วยร้องเพลงพอมากเลยค่ะคุณค่ะเนี่ยแฟนตัวที่เอฟซีอันนี้เจ๊พรใช่ไหมใช่ค่ะพรจ้าพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้มาพ่อดุค่ะพ่อดุพี่คนบ้านไกลไปแค่ไหนจ๊ะขอมาอาศัยอย่าได้ตัดร้อนเสียงดีเสียงดีใช่ไหมน่าพาไปอัดกับสิบล้อนะบอกว่าเคยดูไหมบอกอ๋อเป็นแฟนคลับอ๋อแล้วเขาถามว่าเป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าใช่ก็แบบพี่ออนถามตลอดเลยว่าเป็นสามีคือเป็นผัวเมียกันไหมคือเป็นผัวเมียกันไหมไม่ได้ชัดเลยตอบค่ะพี่กัมพูตอบค่ะตอบค่ะโอ้โหนี่เรียนรุ่นว่าไงนะอิงเอ้ยไม่ใช่ทำเสียงหลงเลยเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนน่ารักมากหนูได้เจอคุณค่ะ
ชิมเลยให้ชิมเลยใช่ไหมฮะเอาคุณรัชนีผมรู้ว่าคุณชอบเดี๋ยวนั่งแทนเจ๊พรเลยทานฟรีค่ะหิวพอดีเลยค่ะไม่เราต้องอุดหนุนเพราะว่าน้องๆเขาชอบกินกันเอาใส่ทีนี้เอาใส่กล่องเลยจ้าด้วยความที่มันเป็นก้อนอย่างนี้นะซัดไปเต็มๆเลยนะได้เนาะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยใช่ไหมป๊อบน้ำเย็นมาแล้วเข้าไปแต่รู้ว่าคุณรัชนีเขาชอบกินครับคุณชายครับผมขอบคุณครับอุ้ยชื่นใจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาใจคอคุณจะกินให้หมดเลยเหรอครับคุณแล้วไม่เห็นเหรอเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงหมูหมากาไก่ยืนรอกินเห็นไหมน่ะดูเนี่ยดูนั่นดูนั่นเออดูสิเดี๋ยวใส่ถุงทีมงานค่ะเดี๋ยวเอาไปเผื่อทีมงานด้วยค่ะอร่อยค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณจะนั่งกินหมดอย่างนี้มันโอ้ขอบคุณครับเฮ้ยทำไมมีน้ำใจจังเลยฮะร้านเจ๊พรเนี่ยครับผมคนไทยครับโอ้เห็นไหมชาวเมืองสิงห์บุรีมีน้ำใจนะครับมันกี่ชิ้นเนี่ย1 2 3 4 5 5ชิ้นใหญ่ๆฮะของละ35 300ค่ะโอ้โหคือแบบเขากินเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะมื้อเช้านี่ไม่กินอย่างอื่นแล้วนะมาสิงห์บุรีไม่มาที่นี่ไม่ได้นะครับวิหารหลวงปู่พระอาจารย์ธรรมโชติหัวใจสำคัญของการลุกขึ้นมาต่อสู้ของชาวบ้านบางระจันมาสิงห์บุรีไม่มาที่นี่ไม่ได้นะครับที่นี่คือวิหารหลวงปู่พระอาจารย์ธรรมโชตนะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเป็นพระที่เป็นหัวใจสำคัญของการลุกขึ้นมาต่อสู้ของชาวบ้านบางระจันคือตำนานของพระอาจารย์ธรรมโชตเนี่ยช่วงปลายอยุธยาจริงๆท่านเป็นพระสุพรรณบุรีนะฮะท่านจำพรรษาอยู่สุพรรณบุรีแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าเมืองสุพรรณเมืองอินบุรีเมืองพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีเนี่ยเป็นเมืองกลุ่มอยู่ไม่ไกลกันค่ะนะฮะตอนนี้พอชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาได้ข่าวว่ากองทัพจากอังวะนะครับเดินทางมาเพื่อที่จะยึดอาณาจักรอยุธยาสมัยนั้นไม่เรียกพม่านะเรียกอังวะนะคือสมัยนั้นเนี่ยทัพของอังวะมา2ทางนะครับมาจากทางใต้แล้วก็มาจากทางเหนือมาจากทางเหนือคือมาจากทางเมืองกาญจังหวัดตากนะครับมาจากทางโน้นนะครับแล้วก็มาจากทางใต้ก็นำโดยเนเมียวสีหบดีกับมังมหานรธานะครับนำทัพมาแต่ปรากฏว่าชาวทัพของเนเมียวสีหบดีที่มาจากทางเหนือเนี่ยต้องมาชะงักอยู่แถวย่านเนี้ยเพราะว่าชาวบ้านบางระจันเนี่ยเขาลุกขึ้นสู้นะครับซึ่งนักวิชาการก็อาจจะมองว่าเขาปกป้องตัวเองเพราะว่าการทำสงครามสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะจุดฆ่าผู้หญิงยึดทรัพย์สินเงินทองข้าวปลาอาหารเสบียงแล้วก็เอาผู้คนไปเป็นเฉลยศึกเฉลยเป็นแรงงานเป็นนั่นแหละเป็นข้าทาสเป็นเฉลยซึ่งมันก็ลำบากมากเพราะฉะนั้นทางเลือกของชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ลุกขึ้นสู้เพื่อที่จะปกป้องตัวเองที่นี่มีพระอาจารย์ธรรมโชตเป็นกำลังใจใช่ไหมก็เลยกลายเป็นแบบทุกคนก็มารวมตัวสู้กับอังวะสู้กับอังวะก็เลยกลายเป็นกองทัพใหญ่เป็นค่ายบางอังวะกว่าจะทำลายได้นะกี่เดือน5เดือนส่งทัพส่งแม่ทัพมาเนี่ย8ครั้งนะที่สุดก็ทุกคนก็เสียชีวิตในสงครามเสียชีวิตในสงครามทีละคน2คนทีละคน2คนยกเว้นพระอาจารย์ธรรมโชติที่ในประวัติศาสตร์ไม่มีใครเขียนไว้ว่าท่าน
ท่านไปไหนบ้างก็บอกว่าท่านมรณภาพแต่บ้างก็บอกว่าท่านไม่ได้มรณภาพท่านเป็นพระท่านก็ไปอยู่ที่อื่นบ้างก็บอกว่าท่านกลับไปเมืองสุพรรณบุรีคุณกำพูชาวบ้านเขาหาบน้ำอ่ะเขาหาบน้ำทางโน้นเอาเหรอไปดูไหมเขาหาบน้ำเหรอทำอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงคุณรัชนีบริเวณเนี้ยคือบ่อน้ำโบราณสมัยอยุธยาบ่อเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คุณป้าอันนี้หาบไปไหนครับเอาน้ำมาเติมใช่ไหมทำไมต้องเติมน้ำมาป้าบ่นไว้ไงอ๋อบ่นไว้ไปบ่นไว้ว่ายังไงอ่ะคุณป้าฮะแล้วป้าบ่นอะไรไว้อ่ะอ๋อบนทหารได้ทหารไม่ได้อ๋อไม่ได้เป็นพอไม่ได้ก็คือไม่ให้เป็นพอไม่ให้เป็นเสร็จก็เลยก็ต้องมาแก้บนแล้วไปตักน้ำที่ไหนอ่ะไปไกลไหมป้าไปตักน้ำโอ้นี่ไงดูนี่ยังไงกระแตงอยู่นี่เต็มเลยโอ้นี่ไม่คานเต็มเลยนี่ไม่คานโอ้ยแปลว่าที่นี่เนี่ยคนสำเร็จเยอะมากเลยใช่ไหมคะไม่คานเต็มถึงได้หาบกันแบบโอ้เยอะคนสำเร็จเขาก็มาแก้จ้างคนในนี้แก้ได้ตอนนี้ถ้าไม่จ้างเราคิดค่าเราก็หาเติมบารมีได้เราคิดค่าไอ้นี่ไหมคุณพี่จ๋าเราคิดค่ากระตงกระแต่งไหมแล้วแต่เราจะทำบุญแล้วจะทำบุญเนาะมันไม่เท่ากันเท่ายังไม่เท่าใบเล็กก็เล็กสิจ๋าเอาเหรอเอาใหญ่ดีกว่าผมเอาใหญ่เลยเพราะว่าผมเป็นคนใหญ่คนแข็งแรงอ่ะอันนี้ไม่ต้องเต็มหากค่ะครึ่งหากอุ้ยระดับเรานี่เต็มหากเลย เดี๋ยวจะรู้จริงเหรอเดี๋ยวจะรู้ไปหาบน้ำกันโอ้อ้าวพร้อมหันหน้าไปทางโน้นพร้อมหนักมือสั่นเลยใช้ได้อยู่นะหนักนะเจ็บบ่าไหมไม่เจ็บไม่เจ็บได้นะเป็นมงคลกับชีวิตนะคะอาบน้ำไปเติมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ป้าเป็นไงผมหาบถังใหญ่ด้วยหน่วยก้านใช้ได้ไหมเดี๋ยวหนูเอาให้กำลังใจก่อนโอ้เยอะเยอะอีกเนี่ยมีท่าเอ้ามันน้ำจะได้ไม่หกไงเหรอน้ำจะได้ไม่หกเขาให้ทำอย่างนี้เหรอใช่แอนอย่างนี้ใช่ไหมเออไม่งั้นน้ำก็หกคานเขาก็ใจแอนอย่างนี้ไงแล้วมันจะไม่หนักบ่าด้วยใช่ไหมใช่เดินค่ะเอาดูก้นค่ะดูก้นก้าวยาวก้าวยาวจะได้ถึงไกลไวๆเทตั้งก่อนปึ๊บอ๋อก็เทลงอย่างนี้เลยนี่เย้น้ำให้บ่อน้ำวันนี้รางวัลที่1ต้องเป็นของเราค่ะถูกรางวัลที่1บนกี่หาบดีพี่100หาบเดี๋ยวถ้าถูกรางวัลที่1มันต้อง5ใบนะมันต้องพันหาบเออผมจะมาหาบทั้งเดือนเลยมันต้องพันหาบพันหาบเลยเอ้าเออหลวงพ่อพระครูธรรมโชตนะฮะพันหาบรางวัลที่1สำหรับคุณกำพูพันหาบ5ใบพันหาบจำไว้ด้วยนะจริงพูดอะไรไว้ต้องจำให้ได้ฮะหาบคนเดียวหาบคนเดียวหรือจ้างหาบไม่จ้างไม่จ้างแต่ถ้าใครจะมาช่วยไม่ถ้าใครอยากได้ตังค์ก็มาช่วยกันแต่ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ไม่จ้างถ้าดับไม่อยากได้อะไรก็ไม่ว่าอะไรนะใครอยากได้เงินต้องมาช่วยกันพันหาบโอเควันนี้ก็แม่ผมว่าจริงๆเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองที่สามารถมาเที่ยวแล้วก็มีมิติต่างๆให้ศึกษาทั้งในแง่ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตปัจจุบันอาชีพนะครับค่ะก็บางส่วนที่รายการคู่ข่าวออนทัวร์มาวันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราต้องมีโอกาสมาเยือนสิงห์บุรีอีกแน่นอนมาไหมนะมาผมชอบหลายสิ่งหลายอย่างชอบมากเลยอ่ะเอาโอกาสหน้าติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายอีกสักหาบไหมได้เลยอีกสักหาบไหมอีกสัก100หาบก็ได้ค่ะว้า